กองกำลังของพญาตากออกเดินทางจากค่ายวัดพิชัยมาจนถึงบ้านหันตราบ้านธนูที่ห่างไปราว3กิโลเมตรทัพพม่ายกทัพเร่งมาทันจึงสู้รบกันชาวบ้านในบริเวณนี้มีตำนานเล่ากันถึงทุ่งชายเคืองซึ่งมีคลองชนะที่ต่อกับคลองข้าวเม่าส่วนปลายคลองหายลงทุ่งชายเคืองชาวบ้านกล่าวว่าเป็นสถานที่สู้รบกับกองกำลังพม่าและตีแตกไม่ได้จึงถอยทัพกลับไปและต่อมาเดินทางไปยังบ้านสามบัณฑิตซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งพระอุทัยในเวลาสองยามเศษในพระราชพงศาวดารบรรยายว่าเมื่อมองกลับไปเห็นแสงไฟไหม้กรุงศรีอยุธยาได้อย่างชัดเจนจึงให้ทัพหยุดพักที่นี่ทุ่งชายเคืองอยู่ทางทิศตะวันออกของอยุธยาเขตอำเภออุทัยเคยสอบถามความเป็นมาของชื่อทุ่งกับชาวตำบลนี้บางคนกรุณาเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องของชายเคืองชายชวนไปลบแล้วไม่กล้าไปทำนองนี้ไม่ใช่ชายเคืองหญิงซึ่งชายที่นั่นคงไม่กล้าด้วยมีตำบลหนึ่งไม่ไกลกันนักชื่อโพสาวหารคราวหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรทรงจัดทัพไปรบกับกัมพูชาส่งตั้งทัพชัยที่ทุ่งชายเคืองนี้กล่าวสำหรับทุ่งหันตราที่ได้ชื่อว่าเป็นทุ่งนาอันอุดมสมบูรณ์ก่อนหน้านี้ครั้งบูเรงนองยกทัพมารบอยุธยาในปีพ.ศ.2106คราวมาขอช้างเผือกเจ้าพญามหาเสนาตั้งป้อมสู้หน้าพม่าณทุ่งหันตราแห่งนี้ระหว่างเส้นทางเดินทัพพระเจ้าตากตลอดทางของการรบชาวบ้านได้จัดส่งข้าวเม่าให้เป็นเสบียงและส่งธนูให้แก่ทหารใช้เป็นอาวุธกองกำลังได้ปะทะกับพม่าที่คลองแห่งหนึ่งพญาตากตีทหารพม่าแตกพ่ายจึงตั้งชื่อคลองว่าคลองชนะฝ่ายทหารพม่าได้ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดตลอดระยะทางที่หนีออกจากกรุงศรีอยุธยาพญาตากต้องต่อสู้กับพม่าถึง4ครั้งแต่กองทหารพม่าก็ไม่ยอมลดละวัดขุนทรายเดิมชื่อวัดศรีสะทรายตั้งอยู่ตำบลอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณปีพ.ศ.2200ถูกทิ้งร้างข่าวเสียกรุงศรีอยุธยาพ.ศ.2310ต่อมาได้มีจีนปอมมาดูแลรักษาชาวบ้านเรียกว่าวัดจีนบูรณะศรีสะทรายครั้นปีพ.ศ.2450หลวงรามพิชัยได้บูรณะปฏิสังขรณ์เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดศรีสะทรายรามพิชัยบำรุงและได้เปลี่ยนเป็นวัดขุนทรายจนถึงปัจจุบันวัดขุนทรายเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทิศเหนือเป็นทุ่งประวัติศาสตร์เรียกว่าทุ่งชายเคืองเป็นท้องนากว้างใหญ่เป็นสถานที่พระเจ้าตากสินขณะทรงพยศเป็นพระยาวชิรปาการได้รบกับพม่าตีฝ่าวงล้อมพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อหาที่มั่นใหม่แล้วค่อยกลับมากู้อิสรภาพภายหลังนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปพระบรมธาตุเนรมิตนวทิศเจดีย์ศรีอโยธยาเป็นพระบรมธาตุที่พระครูอุทัยคณารักษ์เจ้าอาวาสวัดขุนทรายตำบลอุทัยอำเภออุทัยได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานการกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปให้เป็นที่กราบไหว้ของชาวพุทธศาสนิกชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีการก่อสร้างพระปรางค์ความสูง19เมตรประดิษฐานพระพุทธรูปในซุ้มพระปรางค์ทั้ง4ทิศและกำแพงรายรอบพระปรางค์8เหลี่ยมปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณพระปรางค์สวยงามมากนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษา
ย้อนกลับไปที่เส้นทางพระเจ้าตากและกองกำลังของพญาตากสินได้ถอยร่นเรื่อยมาจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเวลารุ่งเช้าพอดีต่อมาภายหลังจึงเรียกบ้านดังกล่าวว่าบ้านอุทัยหรือบริเวณที่ตั้งอำเภออุทัยในปัจจุบันการสู้พางถอยพางของกองกำลังพญาตากกับทหารพม่ายังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งทหารและไพร่พลของพระองค์ที่ต้องสู้รบมาโดยตลอดเกิดความอ่อนล้าพญาตากสินจึงมีคำสั่งให้หยุดพักและหลบซ่อนจากการติดตามของทหารพม่าในหมู่บ้านแห่งนั้นพญาตากสินได้พบกับผู้เฒ่า3คนซึ่งได้คำแนะนำพระองค์ว่าไม่ควรหยุดพักทัพที่หมู่บ้านแห่งนี้เนื่องจากเป็นที่โล่งแจ้งชัยภูมิไม่เหมาะสมทหารพม่าสามารถพบเห็นได้ง่ายสมควรไปพักที่บ้านผ่านนกตำบลโพสาวหาพญาตากสินจึงสั่งเคลื่อนพลไปยังบ้านผ่านนกตามคำแนะนำของผู้เฒ่าทั้ง3ภายหลังเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้าน3บัณฑิตณหมู่บ้านโพสาวหาแห่งนี้เมื่อทัพพม่าติดตามทันกองกำลังของพญาตากสินได้มีหญิงสาวชาวบ้านชื่อนางสาวโพและนางสาวพิมพ์สองพี่น้องได้นำชาวบ้านเข้าช่วยรบกับทัพพม่าจนได้รับชัยชนะและมีนายพรานได้บอกเส้นทางไปยังชายฝั่งตะวันออกเมืองจันทบุรีเพื่อรวบรวมไพร่พลกลับมากอบกู้อิสรภาพกรุงศรีอยุธยาจากพม่าจนสำเร็จในเวลาต่อมาพระเจ้าตากสินมหาราชได้นำทัพมาพักณบริเวณที่ตั้งวัดโดยมีพรานทองคำซึ่งมีอาชีพล่านกหนูเลี้ยงชีพรับหน้าที่จัดหาเสบียงส่งให้กองทัพครั้นพรานทองคำออกไปล่าสัตว์ที่ทุ่งสังหารจึงแลเห็นกองทัพข้าศึกพม่าจึงคาบข่าวมาแจ้งพญาวัชิรปาการให้วางแผนรบจนได้รับชัยชนะพรานทองคำจึงได้รับแต่งตั้งเป็นฝ่ายเสบียงประจำกองทัพและเมื่อมีการสร้างวัดจึงนำฉายาพานนกอันเป็นชื่อเรียกที่พญาวัชิรปาการโปรดเรียกพานทองคำมาตั้งเป็นชื่อวัดพานนกเพื่อเป็นอนุสรณ์คุณงามความดีในเวลาต่อมาวัดพานนกยังเป็นพื้นที่แห่งการรำลึกและเกิดวีรกรรมในการสู้รบบนหลังม้า1ต่อ6ณบ้านพานนกแห่งนี้ปัจจุบันมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประทับบนหลังม้าศึกเคียงข้างด้วยทหารเอกคู่พระทัยทั้ง4นายได้แก่หลวงพิชัยอาสาหลวงพรมเสนาพญาเชียงเงินและหมื่นราชเสน่หากราบสการะและระลึกถึงคุณงามความดีพร้อมทั้งรูปปั้นนายพานยืนตระหง่านอยู่ด้านข้างพระบรมราชานุสาวรีย์ให้ประชาชนเคารพที่วัดพานนกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากองทัพบกไทยจึงตั้งวันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารม้าวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงไม่ใช่การกอบกู้กรุงศรีอยุธยาแต่เป็นการสร้างรัฐที่รวมตัวของคนไทยขึ้นมาใหม่งานที่ยากยิ่งกว่าการขับไล่พม่าก็คือการต่อสู้กับก๊กต่างๆเพื่อรวมคนไทยกลับมาเป็นหนึ่งเดียวเช่นเดิม